้นะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ยังมีลมหายใจกันด้วยนะครับผมก็ตุยกันแล้วเอ้ยไม่ใช่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากาชาแนลเช่นเคยก็สำหรับในหัวข้อวิดีโอในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจก5แอดออนที่จะทำให้เกมไมน์คราฟต์บนมือถือเนี่ยมีความแบบเป็นรูปแบบของแนวคอมมากยิ่งขึ้นนะครับผมใครเข้ามาใหม่เนี่ยก็ช่วยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับแอดออนระดับที่1ของเรานะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของจาวาคอมแบทหรือว่าการรีชาร์จแบบการใช้งานอาวุธนะครับผมถ้าเป็นคนเล่นในคอมมาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับผมก็สังเกตไปที่หน้าจอเลยนะเมื่อเราทําการถือไอเทมแล้วเนี่ยสังเกตเลยนะว่าหน้าจอของเราเนี่ยมันจะมีการรีโหลดอาวุธด้วยนะครับผมเมื่อเราทําการถือนั่นเองเป็นอะไรที่แบบโคตรจะจับเลยนะถ้าเราอยากจะให้เพิ่มดาเมจของดาบนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกระโดดตีมันนะครับผมนี่มันจะทําการแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มดาเมจในการโจมตีนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่แบบโคตรโกและโคตร OP เลยนะครับผมนี่กระโดดตีไม่ถึง10ทีตาย5แล้วลาวิเจของเราแล้วสมมติว่าข้ามม็อบมันมาอยู่กันเป็นกลุ่มแหละแล้วจะตียังไงให้มันตายแบบรวดเร็วใช่ไหมครับผมเมื่อเราทําการตีไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมทุกตัวนะครับผมมันก็จะได้รับดาเมจพร้อมกันไปด้วยนะครับผมนี่เป็นอะไรที่แบบโคตรจะจับเลยนะสำหรับเจ้าตัวแอดออนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับผมแอดออนตัวนี้นะครับผมสังเกตเลยนะว่าขวานเนี่ยมันจะมีการรีชาร์จที่ค่อนข้างที่จะนานแล้วดาเมจเนี่ยแรงกว่าดาบเห็นนะครับผมนี่6 7นี่นะครับผม7ตัวลาเวนเจอร์ตายเลยนะครับผมนี่ขวานเป็นอะไรที่แบบโคตรที่จะแรงเลยนะมาต่อแอดออนระดับที่2กันเลยนะครับผมซึ่งแอดออนระดับที่2ของเรานะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของอาชีพเมนต์หรือว่าภารกิจเข้ามาอยู่ในเกมไมน์คราฟต์นะครับผมแบบของมือถือเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เวิร์กกว่านะครับผมมันก็จะเป็นในรูปแบบของอาชีพเมนต์ในคอมนะครับผมแล้วเมื่อเราทําการตัดต้นไม้แล้วนะครับผมตัดแป๊บเราได้ไม้มาแล้วนะครับผมสังเกตเลยนะว่าแถบด้านซ้ายมือของผมเนี่ยมันจะขึ้นว่าสกายชาแนลได้รับอาชีพการตัดต้นไม้นะครับผมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูภารกิจตักลาวากันบ้างนะครับผมนี่ผมคราฟถังมาได้แล้วได้มาจากเหล็กเมื่อกี้นี้นะโอ้โหลาวาก็ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นอาชีพที่มีชื่อว่าฮอตสตาร์นั่นเองนะครับผมหรือว่านักแร่แปรธาตุกับลาวาเฮ้ยแล้วก็อาชีพเป็นการปลูกเมล็ดนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมอาซีดเพลสนะครับผมนี่เป็นการแบบปลูกเมล็ดนั่นเองโอเคนะครับผมมาต่อแอดออนระดับที่3ของเราเลยนะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของหลอดไฟฉายเข้ามาอยู่ในเกมไมน์คราฟต์นะครับผมเผื่อใครสังเกตไม่ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสั้นๆให้ดูนะนี่เดี๋ยวผมขอปรับเป็นตอนกลางคืนก็แล้วกันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วเมื่อเราทําการถือทอดหรือถือไฟฉายแล้วนะครับผมนี่สังเกตเลยนะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะมีไฟล้อมรอบด้วยนะเวลาเราถือแล้วเนี่ยซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตอนกลางคืนแล้วแบบขี้เกียจจะปักท็อตเหมือนถือท็อตไว้กับแบบข้างขวาอะไรประมาณเนี่ยหรือแม้กระทั่งการลงถ้ำก็น่าจะมีประโยชน์สุดๆเลยแหละแต่เดี๋ยวนะแล้วก็ไม่ใช่แค่แสงท็อตนะครับผมที่มันมีแบบนั้นนะครับผมรวมถึงไอเทมที่มันมีประเภทที่แบบมีแสงอยู่ในตัวของตัวเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอย่างเช่นพวกกูสโตนอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะแสงส่องสว่างเหมือนกันนะครับผมนี่อัตราระยะก็เหมือนกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหถังลาวาก็ได้นะมาดูแอดออนระดับที่4ของเราเลยนะครับผมอย่าให้พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลากันเลยนะครับผมแอดออนระดับที่4ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของดูราลิตี้หรือระยะการใช้งานของอาวุธแต่ละไอเทมของประเภทนั้นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอาวุธสั้นๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอย่างเช่นดาบเพชรกับดาบเดเทอร์ไลท์ดูนะครับผมนี่ดาบเพชรเนี่ยมันให้ความคงทนอยู่ที่1,500แต่ดาบเดเทอร์ไลท์เนี่ยมันให้มาที่2,000นะครับผมห่างกันประมาณสัก500นะครับผมนี่มันทําให้รู้ว่าดาบเนเธอร์ไลท์เนี่ยมีความอึดแล้วก็ใช้งานได้นานกว่านั่นเองซึ่งเวลาเราตีใช้งานไปแล้วนะครับผมสังเกตเลยนะว่าแถบไอตัวแบบตัวเลขที่มันขึ้นอะดูราลิตี้นะครับผมมันก็ค่อยลดทีละหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกับชุดเกราะกันบ้านนะครับผมนี่สังเกตเลยนะว่าชุดเกราะเนี่ยมันจะมีดูราลิตี้ตัวเลขที่บอกชัดเจนเลยนะว่าแบบตัวเลขเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะครับผมกางเกงเหลือ63แล้วนะครับผมนี่มันก็ต้องเปิดค่อยเปิดดูนะครับผมนี่61ประมาณนี้เลยนะง่ายสุดของผมก็น่าจะเป็นในส่วนของจอบทองกันมาแล้วนะครับผมนี่พอมันพังเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับผมไอเทมนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับผมสลับแอดออนอันดับสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของ F3 เข้าไปอยู่ในเกมไมน์คราฟต์นะครับผมซึ่งแอดออนนี้ต้องบอกเลยแล้วว่ารูปแบบที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนี่ยมันเหมือนในคอมที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอันสุดท้ายนี้นะครับผมตอนที่เราติดตั้งมาเนี่ยลงมาเนี่ยเราก็สังเกตที่แถบข้างบนไม่ใช่ไหมครับผมเวลาเราจะกดเปิดเนี่ยกดไปที่
ที่ไอคอนของมันเนี่ยมันเปิดไม่ติดใช่ไหมครับผมผมมีวิธีนะครับผมก็คือการกดหยุดไปที่ตัวเกมแล้วก็ไปคลิกที่มันเลยนะตอนที่เรากดหยุดเกมจะแสดงในส่วนของเนื้อหาในเกมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะที่อยู่บนซ้ายมือของผมเนี่ยมันก็จะบอกชื่อรุ่น Minecraft นะครับผมอยู่โหมดอะไรตอนนี้ผมก็อยู่โหมด Survival ส่วน FPS เนี่ยให้มาที่90ถึง30นะครับผมเวอร์ชั่นมารีลานะครับผมโลกที่ตั้งอยู่ในตอนนี้นะครับผมเป็น Minecraft Overworld หรือ Minecraft ที่แบบเป็นโลกที่แบบแบบมีธรรมชาตินั่นนู่นนี่นั่นนะครับผมตอนที่เราตั้งค่าตัวเกมนั่นเองถัดมาก็คือในส่วนของไบโอมนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ไบโอมสวรรค์หน้านะครับผมนี่มันก็แสดงโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะว่าเป็นไบโอมสวรรค์หน้าซึ่งถ้าผมไปอยู่ไบโอมอื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับผมว่าผมอยู่ไบโอมแพนนะครับผมนี่ผมเพิ่งข้ามกระโดดมาจากไบโอมสวรรค์หน้าเมื่อกี้นี้นะมันก็ต่อมาก็คือในส่วนของวันเวลานะครับผมตอนนี้มันแบบสองวันที่2ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมก็จะปรับให้มันเป็นวันที่3กันแล้วนะครับผมวันที่3กันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมปรับเวลามันก็เป็นอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม peace out